สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดครูลงใจหนูน้อยมาโรงเรียนวันแรกไม่ร้องไห้งอแงแต่หันมาอีกทีสะดุ้งเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างรอยยิ้มในโลกออนไลน์เมื่อผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งซึ่งเป็นคุณครูสอนเด็กเล็กท่านหนึ่งได้ออกมาโพสต์คลิปสุดเอ็นดูเผยให้เห็นบรรยากาศการเปิดเทอมวันแรกซึ่งตอนแรกคุณครูอุตส่าห์ลงใจที่เด็กนักเรียนไม่ร้องไห้งอแงก่อนหันมาอีกทีสะดุ้งแรงฮาสนั่นทั้งโซเชียลโดยคุณครูระบุข้อความว่านักเรียนน้อยมาเรียนวันแรกซึ่งในคลิปคุณครูได้บรรยายเพิ่มเติมว่ามาเรียนวันแรกของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่วยด้วยมีเด็กพังประตูพร้อมกับเผยให้เห็นว่าหนูน้อยได้หยิบเลื่อยของเล่นเพื่อพยายามเลื่อยประตูเหล็กเพราะอยากกลับบ้านไปหาพ่อแม่ไม่อยากจะอยู่ที่โรงเรียนทั้งนี้หลังจากคลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไปได้มียอดเข้าชมมากกว่า 325,000 ครั้งและยอดกดไลค์มากกว่า 16,500 ครั้งรวมไปถึงยังมีคอมเมนต์ที่เข้ามาเอ็นดูในความซนของน้องกันอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นไม่ร้องไม่โวยวายเน้นลงมือเลยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเน้นปฏิบัติไม่เน้นวิชาการคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าผู้ปกครองลงคอร์สวิศวะเบื้องต้นได้เลยค่ะเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจาก thainewsonline.com ขอบคุณค่ะ